เราจะมาเรียนเรื่องการสืบทอดหรือ inheritance กันนะคะซึ่งเราจะเรียนผ่านตัวอย่าง animal นะคราวนี้เดี๋ยวสมมติว่าเราอยากจะเขียนโปรแกรมเกมนะคะโปรแกรมเกมซึ่งโปรแกรมเกมของเราเนี่ยก็จะมีสัตว์อยู่หลายชนิดนะคะมีสัตว์ที่เป็นหมาน้องหมาน้องแมวนะคะหรือแบบมีหมาป่ามีสิงโตมีอะไรประมาณนี้นะคะคราวนี้เราก็อยากจะสร้างคลาสที่แสดงถึงเหมือนสัตว์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นสัตว์อย่างแรกที่เราอยากจะเขียนก็คือคลาส dogนะคะเดี๋ยวมาเขียน include อะไรกันสมมติว่าเราอยากจะเขียนเกมนะคะซึ่งมีสัตว์ที่เป็นน้องหมาน้องแมวน้องหมาป่าอะไรอย่างนี้นะคะคราวนี้เอาน้องหมาน้องแมวก่อนสมมติมีน้องหมานะคะน้องหมาของเราเนี่ยก็โดยทั่วไปก็คือมันก็จะต้องมีชื่อถูกไหมนะอันนี้ในเกมเราอาจจะอยากเลี้ยงหมาเพราะฉะนั้นน้องหมาก็ต้องมีชื่อนะคะคราวนี้สมมติว่าน้องหมาของเราก็มีเอาง่ายๆก็แล้วกันมีความสุขแล้วก็คล้ายๆในแล็บเนาะความสุขอินมี happiness มีความสุขอยู่ในนั้นเอาแค่นี้ง่ายๆค่ะคราวนี้เวลาสร้างคลาสของเราเนี่ยโดยทั่วไปก็จะต้องมี constructor ถูกไหม constructorตรงนี้เราจะใช้ member initializer ที่เราเพิ่งเรียนกันมานะคะ member initializer เปลี่ยนตัวแปรนิดนึงมี name แล้วก็มี happiness นะคะคราวนี้สมมุติว่าเราก็จะมีฟังก์ชันนะคะต่างๆเช่นฟังก์ชัน get name ฟังก์ชันคือน้องหมาน้องแมวเวลามันเล่นมันก็คงต้องส่งเสียงน้องหมาก็ต้องร้องฮ่องฮ่องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแมวก็ร้องเหมียวเหมียวเราอยากจะมีฟังก์ชันเหล่านั้นเราก็จะมีฟังก์ชันอื่นๆเช่นถ้าเราไปเล่นกับสัตว์เหล่านี้นะคะความสุขมันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะเอาง่ายๆกับประมาณนี้แล้วเราก็จะมี get nameplay นะคะพอเรา play สมมติเรา play เล่นนานขนาดไหนมันก็จะเพิ่มความสุขไปมากเท่านั้น in h สมมติว่าเราพิมพ์นิดนึงว่าเขากำลังเล่นอยู่ name is playingตรงนี้ก็คือสมมติว่า happiness ของเขาก็เพิ่มขึ้นด้วย happiness ก็เพิ่มขึ้นตามจำนวนชั่วโมงที่คุณเล่นนะเล่นเยอะก็มีความสุขตรงนี้อาจารย์จะไม่เหมือนแล็บนึงก็คือความสุขเพิ่มไปได้เรื่อยๆนะคะไม่มีข้อจำกัดเท่าไหร่แล้วก็จะมีฟังก์ชันในการget happiness เราอยากจะรู้ว่า happiness ของเขาเป็นเท่าไหร่แล้วก็ get มาคราวนี้นอกจากนั้นเราก็อยากจะมีฟังก์ชันที่ เวลาที่เขาส่งเสียงร้องอะค่ะเขาก็จะปริ้นเสียงวันนั้นๆมาเช่นถ้าเกิดเป็นหมาก็ฮ่องฮ่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะค
คนนี้ในภาษาอังกฤษนะคะเวลาหมาเขาเห่าอ่ะเขาจะเห่าด้วยวูฟวูฟเนาะพงพงไม่รู้จะสะกดยังไงเดี๋ยวเป็นวูฟวูฟแล้วกันโอเคได้หมามา1 ตัวนะอาจารย์อยากได้แมวด้วยอะค่ะคนนี้แมวก็ใช่คล้ายกันก็คือแมวก็เป็นสัตว์เขาก็มีชื่อมีความสุขเหมือนกันนะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะเล่นกับแมวได้แล้วก็แมวก็สามารถที่จะส่งเสียงร้องได้นะคะคราวนี้ถ้าเราอยากจะได้คลาสแมวแบบนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้ inheritance ไม่ได้ใช้ถ้าเราใช้ความรู้เท่าที่เราเรียนมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็คงจะต้อง copy คลาสนี้ถูกไหมแล้วก็แปะแล้วก็เปลี่ยน dog เป็น cat ถูกไหมคนที่อื่นมันก็มันเหมือนกันถูกไหมมี get name มี get happiness เหมือนกันเล่นได้เหมือนกันคนนี้สิ่งที่แตกต่างก็คือเวลามัน make noise นะคะเวลามันส่งเสียงร้องมันจะไม่เหมือนกันละถ้าแมวมันก็จะเหมียวอิ้งนะเหมียวอิ้งเหมียวโอเคคนนี้ได้หมาได้แมวละคนนี้เรามาสร้าง object หมา object แมวกันนะคะโอเคช่วยการตั้งชื่อหมาตั้งชื่อแมวหน่อยหมาชื่ออะไรดีคะแต่เอาชื่อง่ายๆหน่อยชื่ออะไรนะมีชื่อด็อกกี้อ่ะด็อกกี้นะคะด็อกกี้ความสุขเริ่มต้นเดี๋ยวความสุขเริ่มต้นเป็น0ก็แล้วกันเนาะถ้างั้นเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนมันเป็นอย่างนี้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องใส่ความสุขเริ่มต้นความสุขเริ่มต้นทุกคนเป็น0เราต้องไปเล่นกับมันมันถึงจะมีความสุขเพิ่มขึ้นตอนนี้ happiness เริ่มต้นเป็น0นะคะมันมีด็อกกี้1ตัวแล้วก็มีแมวชื่ออะไรดีคะคะคิตตี้ด็อกกี้กับคิตตี้ได้คิตตี้แมวคิตตี้คนนี้ตอนนี้เราก็สามารถที่จะเล่นกับมันแล้วก็ปริ้นออกมาได้ถูกไหมสมมติว่าตอนนี้เราอยากจะเล่นนะด็อกกี้นะคะดอทเพลย์เล่นเสร็จนะคะแล้วก็เล่นมันก็มีความสุขมันก็ส่งเสียงร้องออกมาเมคนอยส์นะคะคิตตี้เหมือนกันคิตตี้เล่นกับมันแล้วก็คิตตี้ก็ส่งเสียงร้องคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาคอมไพล์กันต้องเล่นกี่ชั่วโมงเล่นกับมัน1 ชั่วโมงแต่เล่นกับแมว2 ชั่วโมงก็แล้วกันลืมจะมีคอลลอนตรงนี้ด้วยโอเคตามนั้น playing moving playing meowing นะคะคราวนี้เวลาที่เราเขียนโค้ดเราอาจจะเจอสถานการณ์นี้ในบ่อยๆอย่างเช่นถ้าเกิดเราเจอสถานการณ์เช่นบัญชีธนาคารนะคะบัญชีธนาคารมีอยู่หลายแบบถูกปะบัญชีธนาคารเช่นเรามีบัญชีออมทรัพย์คุณฝากคุณถอนบัญชีออมทรัพย์ได้ถูกไหมแต่ตอนนี้บัญชีออมทรัพย์เช่นของธนาคารฐานไทยอย่างเงี้ยบัญชีออมทรัพย์ได้ดอกเบี้ยมะไม่ได้ดอกเบี้ยนะแบบ all free อ่ะมันไม่มีดอกเบี้ยแต่ว่ามันไม่เสียค่าธรรมเนียมเวลาคุณทำธุรกรรมใดๆถูกไหมแต่ว่ามันจะมีบัญชีธนาคารอีกอันนึงก็คือเช่น no fix ได้ดอกเบี้ยแต่จะมีข้อจำกัดว่าคุณจะไม่สามารถถ้าเกิดคุณถอนเงินเกินจำนวนคุณก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่ฝากเท่าไหร่ก็ได้คนนี้ตอนนี้มันมีบัญชีธนาคารหลายประเภทคุณอาจจะต้องเขียนคลาส bank account all free bank account no fix bank account x bank account y มี bank account หลายรูปแบบซึ่งการฝากการถอนการดูยอดมันก็คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นโค้ดก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้ก็คือคุณอาจจะต้องมี copy and paste แล้วก็มีคอนสตรัคเตอร์มี
ฟัง member function ที่มันซ้ำๆกันนะคะถ้าคุณเจอกรณีแบบนี้สิ่งที่คุณควรจะทำก็คือเอาการสืบทอดหรือว่าเอา inheritance มาช่วยนะคะถ้าคุณเอา inheritance มาช่วยคุณก็จะไม่ต้องเขียนโค้ดที่มันซ้ำๆกันหลายรอบคุณเขียนแค่รอบเดียวนะคะโดยไปเขียนในคลาสที่เราเรียกว่า base class นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันเป็นยังไง